เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เรื่อง The Matrix อาจจะเคยเห็น Artificial Wombs หรือมดลูกเทียมซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของมนุษย์ล่าสุดไอเดียนี้อาจจะใกล้เป็นจริงแล้วนะครับด้วยฝีมือของนักวิจัยชาวจีนที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยเพิ่มจำนวนประชากรในประเทศครับโดยก่อนหน้านี้เคยมีทีมวิจัยจากอิสราเอลใช้เทคโนโลยีมดลูกเทียมเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของหนูได้สำเร็จแล้วเช่นกันแต่ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นก็คือตัวอ่อนจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างมากจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการเลี้ยงดูเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อจนเสียตัวอ่อนไปได้ครับด้วยเหตุนี้เองครับทีมนักวิจัยจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีซูโจหรือซูโจ Institute of Biomedical Engineering and Technology จึงแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถดูแลทารกในมดลูกเทียมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงขึ้นมาครับโดยตัวหุ่นยนต์จะทำงานร่วมกันกับมดลูกเทียมเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลตัวอ่อนของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการขับถ่ายนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์ยังมีระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับทารกในมดลูกเทียมได้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีครับนักวิจัยจึงให้ความเห็นว่าการพัฒนาหุ่นยนต์ AI เลี้ยงทารกในมดลูกเทียมอาจจะช่วยให้ทารกเกิดและเติบโตได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติอีกด้วยนะครับแต่ถึงแม้วิธีนี้อาจจะเข้ามาพลิกวิกฤตอัตราการเกิดใหม่ของประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้อาจทำให้เกิดความกังวลโดยเฉพาะการตั้งคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมของการทดลองในมนุษย์ซึ่งตอนนี้งานวิจัยชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Biomedical Engineering เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและคาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นกว่าจะถึงวันที่เราได้ใช้เทคโนโลยีนี้จริงอาจคงต้องมีการทบทวนกันทั้งในแง่ของความเป็นไปได้ความปลอดภัยและในแง่ของจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดอย่างไร